พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมาราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินบริเวณเชิงสะพานพระราม8เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถือเป็นวันอานันธมหิดลซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันธมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินรัชการที่8สเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี มีพระเชษฐภคกนีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากมรมหลวงาราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอานันทธรมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และ,สะเสด็จสวรรคตวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมายุ2 1พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัตินาน12ปีต่อจากนั้นเวลา15นาิกา23นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุลา ณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินด้านหน้าอาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้แทนประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรนายกสมาคมสิทธิเก่าแพทย์จุฬาลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิ ทยายลัยประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลและนิธิอานันทธรมหิดลการนี้ได้พระราชทานเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิอานันทธรมหิดนแกน่คณะบดีคณะแพยาาทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแล้วพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพะทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปี2566เฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำน่ายเข็มที่ระลึกวันอานันธทมหิดลประจำปี2565สมทบมูล,ลนิธิอานันทมหิดลโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันธทมหิดลประจำปี2566แก่ผู้มีอุปการะคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอานันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินมีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้ในักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อน,นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอานันธมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502